สวัสดีค่ะ 17:20 นะคะได้เวลาเซตราวด์อัพกับสุภวันโตค่ะตลาดหุ้นไทยเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่วันนี้นะคะดูเหมือนว่าไม่ค่อยสดใสเท่าที่ควรค่ะยังคงรอข่าวดีเข้ามาหนุนการลงทุนขณะเดียวกันตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลดลงแทบทุกตลาดนะคะเดี๋ยวพาไปดูภาพรวมการลงทุนตลอดทั้งวันนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะวันนี้เราเห็นหุ้นไทยเรียกว่ามีแรงขายออกมาอย่างหนักในหุ้นบิ๊กแคปขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีแรงซื้อสวนกลับเข้ามาในหุ้นในกลุ่มแบงค์ด้วยพาไปดูภาพรวมการลงทุนค่ะครึ่งวันครึ่งทางนะคะเราเห็นหุ้นไทยร่วงลงไประหว่างวันเนี่ยหลุด 1,625 จุดด้วยนะคะและนี่เป็นปิดการซื้อขายวันนี้ค่ะ 1,627.35 จุดนะคะย่อตัวลงมา 6.67 จุดท่ามกลางมูลค่าการซื้อขาย 54,202.34 ล้านบาทส่วนฝั่งของ MAI ค่ะวันนี้ขยับบวกขึ้นมาได้นะคะและนี่เป็นปิดการซื้อขายของ MAI ค่ะ 564.19 จุดนะคะบวกขึ้นมาเล็กน้อย 0.24 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย 2,939.04 ล้านบาทตรวจแถวกันต่อนะคะสำหรับ5หลักทรัพย์ที่ซื้อขายสูงที่สุดวันนี้ค่ะหุ้นในกลุ่มแบงค์นะคะมีแรงซื้อกลับเข้ามาหนาแน่นพอสมควรค่ะ SCB นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นมา2บาทราคาปิดที่103.50 บาทค่ะขณะที่ CPO นะคะบวกขึ้นมา50 สตางค์นะคะราคาปิดที่62.25 บาท CPO สัปดาห์ที่แล้วประกาศงบนะคะกำไรปี65 13,000 กว่าล้านโตขึ้นมา 2.2% ขณะเดียวกันปันผล75 สตางค์นะคะส่วน KBank ค่ะบวกขึ้นมา50 สตางค์นะคะราคาปิดไป136 บาทหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลอย่าง BDMS ย่อตัวลงมานะคะลดลงมา75 สตางค์ราคาปิดไป28.50 บาทส่วน Advance ค่ะลดลงมา1 บาทนะคะราคาปิดไป200 บาทค่ะจับสัญญาณดูกันนะคะสำหรับหุ้น IVL ค่ะIndorama Venture นะคะประกาศผลประกอบการปี65มากำไรเติบโตนะคะแต่ปรากฏว่าไตรมาสที่4นั้นขาดทุนค่ะพาไปดูความเคลื่อนไหวหุ้นนี้กันหน่อยนะคะเราเห็นราคาหุ้นปรับตัวลงในวันนี้ค่ะ Indorama Venture นะคะกำไรปี65 31,000 ล้านโตขึ้นมาถึง 17% นะคะปันผล40สตางค์ต่อหุ้นด้วยวันนี้ราคาปรับลงถามว่าเกิดอะไรขึ้นไปดูไส้ในไตรมาส4ค่ะขาดทุนไป 11,000 กว่าล้านนะคะเป็นผลมาจากขาดทุนด้อยค่าสินทรัพย์ธุรกิจไฟเบอร์ที่ยุโรปรวมไปถึงซีเพชในเอเชียและก็สต็อกลอสด้วยค่ะบอลลอสทรินิตี้นะคะประเมินแนวโน้มธุรกิจปีนี้ยังถูกกดดันจากเศรษฐกิจชะลอตัวทั้งใน US และก็ยุโรปค่ะ IVL เองนะคะมีสัดส่วน EBITDA ที่มาจาก US กว่า 50% ขณะที่ในเอเชียนะคะเพชเอ็กซ์พอร์ตดีมานด์เองนะคะต้องบอกว่าได้แรงกดดันจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวลงค่ะทรินิตี้ปรับประมาณการกำไรปีนี้ลงเหลือ 25,000 ล้านนะคะปรับราคาเป้าหมายปีนี้เป็น 41.50 บาทค่ะส่วนบล.โนมูระพัฒนสินนะคะไตรมาสที่4ที่ออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาดการไว้มากปรับคำแนะนำเป็น Trading Buy นะคะให้ราคาไว้43 บาทค่ะส่วนความเคลื่อนไหวใน Stock Update นะคะไปเริ่มต้นกันสำหรับเซนเทลค่ะโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่านะคะปี65ค่ะพลิกมีกำไร398ล้านเกือบ400ล้านนะคะโตขึ้นมาถึง 122% จากธุรกิจอาหารรวมไปถึงการเปิดประเทศที่หนุนด้วยส่วนปี66ค่ะแนวโน้มโรงแรมร้านอาหารยังคงเติบโตต่อเนื่องนะคะขณะเดียวกันค่ะก็จะมีการเปิดโรงแรมเซ็นทาร่าแกรนด์โอซาก้า1กรกฎาคมนี้ค่ะสำหรับ Asset World Corporation นะคะ Asset World Corp ค่ะไตรมาสที่4ประกาศกำไรมาเติบโตก้าวกระโดดโดยทั้งปี65นั้นกำไรสุทธิ3,981 ล้านค่ะเพิ่มขึ้นมากว่า 280% กลุ่มโรงแรมฟื้นตามการท่องเที่ยวนะคะสร้างอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อวันสูงสุดเป็นประวัติการด้วยปีนี้เร่งพัฒนาโรงแรมทั่วประเทศรวมไปถึงยกระดับมาตรฐานใหม่กลุ่มอาคารสำนักงานค่ะปิดท้ายกันนะคะสำหรับ JR ค่ะ JRW Utility นะคะเป้าหมายรายได้ปีนี้โต 15-20% ปัจจัยหนุนจากงานในมือรอรับรู้รายได้ 10,000 กว่าล้านค่ะแล้วก็มีแผนเตรียมจะประมูลงานใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 1,900 ล้านบาทภายในปีนี้ค่ะจับสัญญาณหุ้นไทยกันต่อนะคะทิศทางจากนี้จะเป็นอย่างไรปลายเดือนกุมภาแบบนี้กำลังเดินหน้าเข้าสู่มีนาคมด้วยค่ะวันนี้เราคุยกันนะคะกับฝั่งของบล.ยวนต้าประเทศไทยค่ะอยู่กับคุณนัทนะคะคุณนัทตรีภูลสุขค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบล.ยวนต้าประเทศไทยนะคะสวัสดีคุณนัทค่ะสวัสดีครับใกล้เดินทางมาถึงช่วงสิ้นเดือนของกุมภาพันธ์แล้วนะคะดูเหมือนทิศทางหุ้นไทยไม่ค่อยสดใสค่ะประเมินยังไงดีคะจากนี้มีนาคมจะเห็น
เรียกว่าพลิกกลับมาเป็นบวกได้คึกคักมากกว่าเดิมหรือเปล่าคะผมมองว่ามีโอกาสนะครับผมโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนนะฮะดังนั้นนักลงทุนที่โอเคอาจจะมีหุ้นติดมืออยู่ค่อนข้างเยอะนะครับผมอาจจะต้องอดทนไปจนถึงสักช่วงบริเวณวันที่15เลยหลังจากที่มีข่าวลือออกมานะครับผมเรื่องของการยุบสภาว่ามีความเป็นไปได้ที่จะประกาศในช่วงของการกลางเดือนมีนานะครับถ้าจำกันได้เนี่ยในวันอังคารที่ผ่านมาคุณนายกท่านนายกของเราเนี่ยได้ออกมาเกริ่นไว้แล้วว่าเขาจะยุบสภาแน่ๆวันนั้นเองเนี่ยหุ้นขึ้นไปใช่ไหมครับในช่วงบ่ายแต่ว่าโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับตลาดหุ้นไทยคือตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยดันปรับตัวลงในคืนนั้นแล้วก็วันรุ่งขึ้นตลาดหุ้นไทยเลยโดนกดดันจากเซนติเมนต์ต่างประเทศนะครับทีเนี้ยถ้าเดือนหน้ากลางเดือนมีเรื่องของการประกาศยุบสภาจริงผมเชื่อว่าก็จะมีช่วงให้นักลงทุนเนี่ยพอหายใจหายคอได้บ้างพอมีกำไรกำไรออกมาจากตลาดหุ้นได้บ้างครับค่ะทีนี้ถ้ามาดูเรื่องของฟันโฟล์ล่ะคะเราเห็นมกราคมฟันโฟล์ไหลเข้าเยอะพอสมควรแต่ว่ากุมภาพันธ์ในหนังคนละม้วนนะคะฟันโฟล์ไหลออกประเมินต่อเนื่องไปเดือนหน้ามีนาคมนี่ทิศทางเป็นยังไงดีคะในมีนาคมนะครับผมก็สอดคล้องกันเลยผมเอา election rally เป็นหลักนะฮะผมไปเก็บสถิติย้อนหลังมาเนี่ยช่วงก่อนเลือกตั้งฟันโฟล์ต่างชาติอาจจะยังไม่ได้ไหลเข้าแบบมีนัยสำคัญหรือบางปีเนี่ยเป็นการไหลออกด้วยซ้ำนะครับแต่พอหลังจากการเลือกตั้งไป1เดือนนะฮะช่วงนั้นเองเนี่ยฟันโฟล์ต่างชาติไหลเข้ามาแบบมีนัยสำคัญเลยนะครับผมดังนั้นก็ต้องอดทนนิดนึงนะครับเพียงแค่ว่าก่อนเลือกตั้งอะฮะประมาณสัก10 วันทำการนะครับมี2สัปดาห์เนี่ยจะมีฟันโฟล์จากกองทุนเข้ามาเก็งกำไรก่อนการเลือกตั้งนะครับผมดังนั้นเซนติเมนต์ในช่วงนี้เองเนี่ยจากวันนี้ไปเนี่ยอาจจะดูตื้อๆบ้างนะครับอาจจะมีช่วงให้เก็งกำไรในช่วงกลางเดือนหน้าบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอใกล้เลือกตั้งมากๆ2อาทิตย์ก่อนเลือกตั้งยาวไปจนถึงหลังเลือกตั้ง1เดือนเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตลาดหุ้นไทยมักจะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีครับถ้าต้องจับตาประเด็นการเมืองจากนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญนะคะช่วงมีนาคมจะเลือกลงทุนหุ้นกลุ่มไหนตัวไหนดีลิงก์กับการเมืองดีคะคุณนัทคะหลักๆเลยเนี่ยถ้าเอาลิงก์กับการเมืองนะครับผมจะชอบตัวของนิคมอุตสาหกรรมมากที่สุดนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยคือเราเห็นละว่าทางฮุนไดประกาศย้ายฐานการผลิตเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องของการกระตุ้นต่างๆเนี่ยที่ผมเชื่อว่าน่าจะตามมาแน่ๆหลังจากที่มีการเลือกตั้งไปนะครับซึ่งเราจะเห็นกลุ่มก่อสร้างเองหรือกลุ่ม property บางตัวเองที่ลิงก์กับการเลือกตั้งเนี่ยหุ้นขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับโดยที่สตอรี่เองเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากกลับกันพอมาดูที่ตัวของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเรากลับเห็นสตอรี่เฉพาะตัวเข้ามาค่อนข้างชัดเจนโดยเฉพาะตัวของ WHA นะครับผมที่ล่าสุดเลยเนี่ยคุณสมคิดได้ขึ้นมาเป็นประธานบริษัทแล้วซึ่งทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าคุณสมคิดเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มโครงการ EEC ของประเทศไทยนะครับดังนั้นเลยเนี่ยผมมองว่า WHA ก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจมากๆครับสำหรับปีนี้ฮะค่ะมีกลุ่มหรืออีกไหมคะที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคะคุณนัทครับผมถ้าไม่ได้ลิงก์กับการเลือกตั้งแล้วนะครับช่วงนี้หุ้นจะเลือกยากนิดนึงแต่ผมพยายามคัดมานะครับที่ตัวของดูโฮมดูโฮมเนี่ยงบไตรมาส4ออกมาไม่ค่อยดีหลักๆเลยเนี่ยคือโกดังของเขาโดนน้ำท่วมนะครับทำให้ต้องตั้งสำรองเนี่ย80 ล้านแต่ว่ากลับกันเนี่ยไตรมาส1คือดูโฮมเนี่ยจะได้รับประกันกลับเข้ามานะครับผมประมาณสัก 80% ของ80ล้านนะครับก็ประมาณสัก60ล้านรวมถึงมีตัวของนโยบายช็อปดีมีคืนนะครับผมซึ่งทำให้การบริโภคของประชาชนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะตรงนี้เองเนี่ยผมมองว่าดูโฮมเนี่ยมีเซนติเมนต์ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งครับค่ะมีคำถามเข้ามาหุ้นในกลุ่มแบงค์เหมือนกันนะคะวันนี้เราเห็นท็อป5เนี่ยหุ้นกลุ่มแบงค์วอลลุ่มหนาแน่นพอสมควร K Bank เออ SCB เองนะคะมุมมองจากคุณนัทที่ประเมินยังไงคะครับผมก็สำหรับตัวของ K Bank เองเนี่ยผมมองว่าอาจจะยังไม่ได้ดูเซ็กซี่มากนักเมื่อเทียบกับ SCBนะครับคือมีความน่าสนใจแล้วหลากหุ้นลงมาเยอะนะครับแต่ SCB เองเนี่ยเขาประกาศจ่ายปันผลออกมาค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะมีแรงเก็งกำไรไปจนถึงวันก่อนขึ้น XD 1วันผมย้ำนะฮะคือเวลาเก็งกำไรหุ้น XD เนี่ยให้ขายก่อนขึ้น XD 1วันนะครับผมตรงนี้ก็ดูเป็นเซนติเมนต์ที่น่าสนใจเช่นเดียวกันครับได้ค่ะวันนี้ตรวจสอบเท่านี้นะคะขอบพระคุณคุณนัทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่แหละค่ะมุมมองจากกูรูของเรานะคะบล.หยวนต้าประเทศไทยค่ะวันนี้แจกหุ้นไปทำการบ้านต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมอย่าง WHA รวมไปถึงหุ้นดูโฮมด้วยนะคะลากันไปกับ Stock Pick ค่ะหุ้นเด่นแนะนำจากโบรกเกอร์สุภวรรณโตไปแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนสวัสดีค่ะ